ไปดูเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเข้าแจ้งความบอกว่าผู้ปกครองของนักเรียนรายหนึ่งใช้สลิปปลอมในการจ่ายค่าเทอมผู้ปกครองบอกขอไกล่เกลี่ยผ่อนชำระค่าเทอมเดือนละ 4,000 บาทถ้าหากชำระครบเนี่ยจะถอนแจ้งความให้เนี่ยนะครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยท่านผู้ชมครับที่สามารถจับภาพช่วงที่ผู้ปกครองท่านนี้กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อทำการโอนเงินชำระค่าเทอมจำนวน 12,350 บาทพบว่าผู้ปกครองท่านนี้จะถือโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการโอนและส่งสลิปให้กับครูเพื่อถ่ายรูปใช้เวลาประมาณ2นาทีจะสังเกตเห็นนะครับว่าพอครูถ่ายรูปสลิปที่โอนเงินแล้วผู้ปกครองท่านนี้จะพยายามลุกออกไปทันทีจนคุณครูเนี่ยต้องเรียกไว้เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น18ธันวาคมปีที่แล้วโดยก่อนเกิดเหตุผู้ปกครองท่านนี้เนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนางสาวรัฐพรนะครับได้ติดต่อสอบถามเรื่องค่าเทอมของลูกทางโรงเรียนก็เลยแจ้งให้ทราบว่า 12,350 บาทพอ18ธันวาคมผู้เป็นแม่ก็เดินทางมาที่โรงเรียนพร้อมใช้โทรศัพท์มือถือทำทีว่าโอนเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ส่งสลิปการโอนให้ดูทางโรงเรียนก็เลยออกใบเสร็จรับเงินให้นะครับหลังจากที่ทางผู้ปกครองเดินทางออกไปจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนไปตรวจสอบพบว่ามันไม่มียอดเงินโอนเข้ามาคุณจอย 12,350 บาทไม่มีนะครับเชื่อว่าสลิปโอนของผู้ปกครองที่ส่งให้ดูเป็นของปลอมนะครับก็เลยติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองเพื่อให้นำเงินมาจ่ายแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองตั้งแต่เมื่อ28ธันวาคมที่ผ่านมาในข้อหาช่อโกงแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับล่าสุดทีมข่าวไปติดตามความคืบหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าตอนนี้ผู้ปกครองรายนี้ติดต่อไกล่เกลี่ยกับทางโรงเรียนแล้วโดยบอกว่าจะผ่อนชำระให้ประมาณเดือนละ 4,000 บาทโรงเรียนบอกว่าถ้าชำระครบแล้วเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ยจะถอนแจ้งความให้ส่วนสาเหตุก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับค่ะแต่โรงเรียนบอกว่ายังดูแลเด็กเหมือนเดิมนะเพราะเด็กไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครับ